สวัสดีครับวันนี้ผมปาทาโร่นะผมคนเดิมเพิ่มเติมคือใหม่อีกแล้วนะผมก็วันนี้จะมาสอนด่านแกรนด์แคนยอนนะผมซึ่งเป็นด่าน6ดาวในเกมสปีดดริฟเตอร์นะผมก่อนที่จะไปสอนนะผมจะเล่นให้ดูก่อนนะผมว่าผมโหดขนาดไหนนะผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะผมมันเดี๋ยวมาเปิดด้วยตาแรกเลยดีกว่านะครับผมเปิดมาด้วย snap boost นะผมแล้วก็ double boost ไปแล้วก็ over double boost แล้วก็ over dip double boost อีกทีแล้วก็ over heavy break แล้วก็ CWW แล้วก็ dip เก็บเก็บนิดนึงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ advance dip CWW แล้วตรงนี้ก็ advance แล้วก็ double boost นะครับผมตรงนี้ CWW กลางอากาศนะครับผมตรงนี้นะครับผม over dip WCW นะครับผมตรงนี้กูเหนื่อยแล้วครับผมสัญญาณนี้แอดวานนะผมแอดวานอะไรลำดิบปกตินะผมตรงนี้แอดวานเฮฟวี่เบรกนะผมข้างหน้านี้ต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้ากำแพงเนี่ยแหละครับผม อันนี้นะผมแสดงวิธีที่การเข้าโค้งที่ผิดก่อนนะผมก็อันเมื่อกี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับผมอย่าทำนะผมอันนี้ผมทำให้ดูเฉยว่าวิธีเนี้ยถ้าเข้าโค้งแบบเนี้ยมันจะชนนะครับเมื่อมันมีวิธีที่ผิดใช่ไหมครับผมมันก็ต้องมีวิธีที่ถูกต้องนะผมเดี๋ยวจะมาทำให้ดูใหม่นะครับก็ดูกันดีๆนะครับดูดีๆดูดูเป็นไงล่ะครับผมบอกแล้วเมื่อกี้แค่ทำให้ดูเฉยๆว่าเป็นวิธีที่ผิดนะครับผมมาเราก็เริ่มมาพากันต่อนะผมต่อไปนะผมใช้บัมบูแล้วต่อด้วย CW นะผมข้างหน้านี้ดิฟนะผมแล้วใช้ W ดิฟอีกทีนึงแล้ว W แล้วข้างหน้าก็ดิฟอีกทีนึงแล้วควิกเทิร์น CW นะผมบัมบูอีกทีนึงและตรงนี้แอดวานซ์แล้วดับเบิลบูสต์อีกทีนึงข้างหน้านี้ก็ต้องเข้าแล้วผมแอดวานซ์เข้ารูอะไรครับเข้ากำแพงครับผมเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นวิธีการเข้าโค้งทางลัดอันที่2ก็เป็นวิธีที่ผิดนะผมก็อย่าไปทำตามนะผมพี่ปาครับพี่ปาแถจนหนังข้างพี่จะถลอกแล้วนะครับพี่จริงๆเมื่อกี้ก็เล่นพลาดเองแหละมาเข้าขั้นตอนการสอนของเราก็เลยดีกว่านะครับผมก็ในช่วงแรกๆนะผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็แค่โอเวอร์แล้วก็ใช้ดับเบิลบูสต์นะผมแต่ว่าในส่วนที่ผมอยากจะอธิบายเนี่ยก็คือ ตรงจุดข้างหน้านี้นะครับผมนี่จุดตรงนี้เลยก่อนที่จะโดดลงไปนะครับคือในจุดนี้นะครับผมให้อยู่ที่เลนซ้ายนะผมแล้วค่อยเบี่ยงออกขวาตามที่เส้นสีเขียวนะผมส่วนเส้นสีแดงเนี่ยคือเส้นที่ผิดนะผมไม่ควรจะไปในทางแบบนั้นนะผมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเราเลือกไม่เลือกไปเส้นสีเขียวนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ปาทาโร่เมาละไม่ใช่สิเราทำไมถึงเราไม่ไปเส้นสีแดงนะผมทำไมเราถึงต้องไปเส้นสีเขียวเพราะว่าเส้นสีเขียวเนี่ยเห็นจะสังเกตได้ว่ามันไม่ชนกำแพงใช่ไหมผมแต่ว่าเส้นสีแดงเนี่ยถ้าเราตรงมาทางนั้นอ่ะคือมันจะชนกับกำแพงไอ้ชนกับกำแพงพอดีนะผมต่อให้เราใช้ snap อ่ะมันก็จะหลบไม่ทันหลบไม่พ้นนะครับผมก็ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมก็ไปต่อกันยาวๆเลยตรงนี้นะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บมินิบูทไว้ทำแอดวานซ์สะบัดตูดนะผมเพราะว่าตรงนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้ประหยัดเวลาได้หน่อยหนึ่งนะผมมาเราก็มาถึงตรงจุดนี้นะผมจุดที่คิดว่าคิดเราเรียกว่ายากยากเกือบยากที่สุดในด่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าจุดนี้ค่อนข้างเขาเรียกว่าโค้งทางลัดเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็เป็นแบบแปลกๆนะผมลักษณะแปลกๆคือตรงนี้ผมอยากให้เพื่อนๆมองเหมือนผมนะครับผมให้ดูที่มินิแมปนะครับผมฮันแน่รีบดูใหญ่เลยเอ้าเข้าป่าทาโร่ซูมให้ดูเราก็ต้องดูสินะนายนี่ฉลาดจริงๆไรจริงๆเราก็ไม่ได้ฉลาดหรอกนะแต่ว่าแค่ป่าทาโร่เนี่ยฉลาดน้อยเกินไป okay. yeah. จบข่าวคนดูคงบอกอะมึงเริ่มสอนสักทีเถอะอ่ะกลับมาแล้วผมไม่เล่นแล้ว
นะผมตรงนี้นะผมให้ดูตรงที่แมปที่ผมได้ได้แปะเส้นเอาไว้นะผมให้มองให้เหมือนผมนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆ เนี่ยมองเห็นเหมือนผมแล้วมันเป็นรูปตัว L 2โค้งใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยวิธีที่คิดว่าง่ายที่สุดสำหรับผมนะครับผมก็ให้อยู่ที่เลนซ้ายนะผมพอใกล้ถึงโค้งนั้นนะก็ให้กดดิฟนะผมพอดิฟเสร็จปุ๊บพอได้องศาที่เหมาะสมเข้าล่องพอดิฟอะไรพวกนี้นะผมก็ให้กดควิกเทิร์นนะผมพอกดควิกเทิร์นหลังจากนั้นมันก็จะเขาเรียกว่าอยู่ประมาณใกล้ๆกลางหรือว่ากลางกลางทางลัดนะผมประมาณกลางช่วงของทางลัดให้เรากดเลี้ยวอีกทีนึงนะผมแล้วทำการกดควิกเทิร์นอีกทีนึงแล้วก็ CW ไปเลยนะครับผมอย่างตรงข้างหน้านี้ครับผมก็สามารถพุ่งตรงไปได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องดิฟตามลักษณะของตัวโค้งของมันนะครับสังเกตได้จากตรงมินิแมปนะผมจะลากเส้นให้ดูนะผมว่ามันตรงยังไงครับผมส่วนตรงนี้นะผมก็แนะนำให้ใช้สไลด์ดิฟนิดนึงนะผมจะสังเกตได้ว่าข้างหน้านี้มันมีเขาเรียกว่าแง่งของโค้งอ่ะมันออกมานิดนึงนะผมก็เลยแนะนำให้ใช้สไลด์ดิฟนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลี้ยวมาตามลายเส้นสีเขียวที่ผมได้เขียนไว้นะผมแล้วก็เลี้ยวให้มันหยุดให้ชนไปตรงประมาณกลางๆโค้งนะผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ใช้บัมบูต่อในช่วงนี้นะผมซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไม่เลี้ยวชนถึงประมาณกลางโค้งมากพอเนี่ยก็อาจจะใช้บัมบูเนี่ยแล้วมันผลักตัวออกไปนะผมได้ไม่เขาเรียกว่าได้ไม่หลุดโค้งนะผมซึ่งหลักการทำบัมบูก็อย่างที่เห็นในคลิปนะผมก็คือหลังจากที่ชนกำแพงไปแล้วนะผมให้กดเลี้ยวแล้วก็กดดิฟนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะผมก็ให้มองเหมือนเป็นโค้งตัว L 2โค้งนะผมเหมือนทางลัดอันแรกเป๊ะเลยนะผมการเข้าก็เป๊ะเหมือนกันนะผมก็ดิฟควิกเทิร์นแล้วก็ดิฟควิกเทิร์นนะผมแค่นั้นแหละครับผมส่วนในข้างหน้านี้ก็ CW แล้วก็บัมบูทนะผมก็น่าจะไม่น่าใช้เรื่องที่ยากอะไรนะครับผมก็มาถึงตรงที่จุดที่เรียกว่ายากที่สุดของด่านนี้เลยก็ได้นะครับผมมันไม่ได้ยากเพราะว่าเราทำเขาเรียกว่าทำดิฟปกติแล้วเล็งองศาแล้วก็พอได้องศาที่พอดีแล้วกดควิกเทิร์นแล้วพุ่งไปนะผมมันยากเพราะว่าการที่เราอยากจะทำให้มันเวลามันเร็วๆใช่ไหมเราก็ต้องใช้เขาเรียกว่าโอเวอร์ดิฟเนี่ยแล้วมันจะต้องให้เข้าองศาพอดีเนี่ยมันจะทำให้ลดเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะนะผมซึ่งตรงนี้มันทำยากมากการใช้โอเวอร์ดิฟแล้วเล็งให้มันเข้าพอดีเนี่ยก็ตรงนี้นะผมมันต้องใช้เขาเรียกว่าความเคยชินนะผมตรงนี้ต้องมาฝึกกันเองซึ่งในจุดนี้ผมไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือเพื่อนๆต้องไปฝึกเอาเองนะผมต้องใช้ความเคยชินล้วนๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความอดทนที่ไม่ค่อยสูงขนาดนั้นนะผมก็ไม่จำเป็นก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเข้าก็ได้นะผมเพราะว่าในจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่แบบต้องใช้ความอดทนมากนะผมคือผมเนี่ยฝึกมาประมาณ2วันนะผมกว่าจะได้ช็อตนี้ให้เพื่อนๆได้ออกมาดูนะผมถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะฝึกมาประมาณ2วันแต่ว่าโค้งพวกนี้ผมก็ยังเขาเรียกว่าเข้าได้ไม่ถึง 100% นะผมเพราะว่ามันมันเข้ายากจริงๆนะผมจากอันนี้พูดจากใจเลยก็พอถัดจากหลังจากโค้งพวกนี้ไปนะผมมันก็จะไม่มีตรงไหนยากนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมอยู่ที่เขาเรียกความคุ้นเคยกับด่านมากกว่านะผมไม่ได้อยู่ที่มันยากอะไรนะผมต้องนั่นแหละครับผมมันอยู่ที่ความคุ้นเคยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสอนด่านแกรนด์แคนยอน6ดาวในด่านในเกมของ Speed Lifter นะครับผมก็สุดท้ายนี้ใครมีคำถามสงสัยอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสามารถถามได้ทุกคำถามไม่ว่าจะเป็นยากหรือง่ายเลยผมตอบหมดอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมรู้นะวงเล็บด้วยถ้าผมรู้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยได้ความรู้หรือว่าสามารถนำไปเป็นแนวทางในการเล่นหรือฝึกซ้อมด่าน6ดาวด่านนี้ได้นะผมอาจจะทำให้ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาของเพื่อนๆนะครับผม
ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย